นี่คือปี1898และคุณอยู่ในทีมขุดค้นซาคาร่าสถานที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากไคโรซึ่งมีสุสานและพีระมิดโบราณมากมายคุณอยู่ในมูดของอินเดียนาโจนส์และหวังว่าจะได้พบอะไรที่มีความสำคัญและทำให้มีชื่อเสียงทองคัมภีร์โบราณแผนที่สมบัติมัมมี่ของฟาโรห์ชื่อดังเดี๋ยวนะนกไม้หรอคุณผิดหวังมากเพราะมันดูเหมือนของเล่นทั่วไปถึงจะเก่าแต่ก็ไม่ได้น่าสนใจคุณไม่รู้เลยว่าในอีกหลายปีต่อมาจะมีคนบอกว่านกที่คุณเจอนั้นเป็นเครื่องบินใบพัดเดี่ยวโบราณสิ่งประดิษฐ์นี้จึงถูกเรียกว่าซาคาร่าเบิร์ดมันทำมาจากต้นมะเดื่อฝรั่งปีกมันกว้างแค่7นิ้วและหนักประมาณ40กรัมเป็นของฝากที่เพอร์เฟกต์มากจากอียิปต์มันมีอายุมากกว่า 2,000 ปีและดูเรียบๆไม่ได้มีการแกะสลักขนนกหรือว่าเครื่องประดับที่ซับซ้อนอื่นๆจะงอยปากและตาของมันทำให้มันดูเหมือนเหยี่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพฮอรัสหางของมันค่อนข้างผิดปกติเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมและมันตั้งแปลกๆแล้วก็ดูเหมือนที่ส่วนปลายของหางจะเป็นส่วนที่หายไปมนุษย์เราชอบการไขปริศนาจึงมีความพยายามในการอธิบายการใช้งานของมันหลายครั้งอย่างแรกพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งของในพิธีการบางอย่างแนวคิดที่สองคือมันเป็นของเล่นของเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะหรือมันอาจจะเป็นบูมเมอแรงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในอียิปต์โบราณจากนั้นก็มีทฤษฎีว่ามันถูกใช้เป็นใบพัดอากาศแต่ทฤษฎีนี้ถูกหักล้างไปเนื่องจากมันไม่มีรูหรือว่าช่องอะไรเลยยกเว้นอันที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ในไคโรซึ่งต้องติดกับไม้ไว้เพื่อจัดแสดงการใช้งานในอดีตของมันจึงไม่ใช่การแขวนไว้เกือบหนึ่งศตวรรษหลังจากพบนกไม้ตัวนี้นักอียิปต์วิทยาดร.คาลิลเมซิฮาเสนอทฤษฎีใหม่ว่ามันอาจจะเป็นแบบจำลองของเครื่องบินใบพัดเดี่ยวเขาเชื่อว่านกตัวนี้ไม่มีหางเครื่องบินในแนวนอนมิฉะนั้นปีกของมันจะตั้งเป็นมุมฉากคล้ายกับของเครื่องบินสมัยใหม่มันสามารถสร้างแรงลมยกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบินดร.เมซิฮายังอ้างด้วยว่าเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นในการวางแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีขนาดจิ๋วไว้ในหลุมฝังศพถ้างั้นชาวอียิปต์โบราณประดิษฐ์เครื่องบินในปี200ก่อนคริสตศักราชเลยเหรอนี่ต้องทำให้พี่น้องตระกูลไรท์ที่ถือเป็นต้นกำเนิดของการบินหงุดหงิดมากแน่ๆพวกเขาเพิ่งจะทำการบินครั้งแรกในปี1903นี่เองมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือการเอามันไปทดสอบแต่คุณรู้หรือเปล่าพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรไม่น่าจะปล่อยให้ของจัดแสดงที่มีค่าชิ้นหนึ่งลอยไปมาเหมือนของเล่นหรอกทำให้นักออกแบบเครื่องร่อนมาร์ตินแกโกรีสร้างแบบจำลองที่คล้ายกันขึ้นมาแต่คราวนี้ใช้ไม้บัลซ่าและสรุปว่าแม้จะเป็นเครื่องบินที่ไม่มีหางมันก็ยังบินได้ไม่ดีเท่าไหร่จบปัญหาหรือยังก็ยังนะดูเหมือน History Channel จะยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้พวกเขาจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์มาสร้างนกจำลองอีกตัวเขาทดสอบในสภาพอากาศที่คล้ายกับในอียิปต์แล้วรู้สึกประทับใจกับความสามารถของเครื่องบินลำนี้ดังนั้นถ้าพวกเขาสร้างเครื่องบินต้นแบบย้อนไปในสมัยฟาโรห์ได้จริงนี่จะเป็นอีกตัวอย่างนึงของเรื่องอูพาร์ตมันไม่น่าจะมีอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นวัตถุที่ล้ำหน้ามากในแง่ของเทคโนโลยีหรือประวัติศาสตร์และซาคาร่าเบิร์ดไม่ได้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวของสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยในปี1901นักประดาน้ำกลุ่มนึงได้ค้นพบกลไกแอนติคิเทราจากซากเรือใต้น้ำใกล้กับเกาะแอนติคิเทราของกรีซมันถูกเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกและมีอายุย้อนไปถึงประมาณ100ปีก่อนคริสตศักราชกลไกทองสำริดสามารถบอกตำแหน่งของคุณท้องป่านี้มาหลายวันแล้วคุณอยากดื่มน้ำกินและนอนหลับเสียงของสัตว์น่ากลัวทำให้คุณไม่ได้พักผ่อนในเวลากลางคืนเลยทุกสิ่งรอบตัวคุณเปียกชื้นและคุณรู้สึกหนาวมากแม้จะดูไม่มีหวังแต่คุณก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเดินผ่านพุ่มไม้ทันใดนั้นคุณก็เห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างจากหางตาตรงนั้นข้างหลังต้นไม้มันคืออะไรกันหมีเสือดำหมาป่างั้นหรอเจ้าพวกสัตว์อันตรายนี่คือสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากจะเจอในตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือหุ่นยนต์กู้ภัยที่พวกเขาพูดถึงในทีวีนี่พวกมันมีหลายสิบเครื่องปรากฏให้เห็นพวกมันดูเหมือนแมงมุมขนาดเท่าสุนัขรูปร่างแบบนี้ช่วยให้หุ่นยนต์ปีนต้นไม้และไปถึงยอดเขาได้ร่างกายของพวกมันสามารถทนต่อการตกจากที่สูงต่อสู้กับสัตว์ป่าทนต่อไฟและน้ำแมงมุมจากกลเหล่านี้เจอคุณด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ทันสมัยนั่นคือลักษณะของหุ่นยนต์แห่งอนาคตและนี่คือหุ่นยนต์บางตัวที่มีอยู่ในทุกวันนี้ขอเชิญพบกับหมอนหุ่นยนต์นุ่มๆที่มีหางมันสามารถขยับและม้วนหางได้ในเวลาที่คุณสัมผัสมัน
ป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารงั้นหรอยอดเยี่ยมเราพร้อมแล้วผมขอไปหาหมอก่อนนะเป็นไปได้มากแค่ไหนที่คุณอยากจะกินมะเขือเทศในขณะวิ่งจ็อกกิ้งยอมรับถือว่ามีโอกาสน้อยมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นก็ได้สร้างหุ่นยนต์โทมาตันขึ้นมาที่ต้องทำคือใส่มันไว้บนหลังของคุณเหมือนเป้ในระหว่างที่วิ่งคุณก็จะต้องกดคันโยกพิเศษแล้วหุ่นยนต์จะส่งมะเขือเทศเข้าปากของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือกัดเข้าไปนี่คือช่วงกลางของศตวรรษที่20นักเคมีวิลเลียมลาสันและแอนโทนีฟิเนลลี่ได้คิดค้นยางที่ไม่มียางในมันอาจจะถูกทาสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวก็ได้ยางเป็นแบบกึ่งโปร่งใสวิศวกรได้ใส่หลอดไฟ18ดวงเอาไว้ข้างในด้วยผู้ผลิตยางรถยนต์ตัดสินใจว่าผู้คนจะชอบความคิดของพวกเขาแน่ๆท้ายที่สุดพวกเขาสามารถทำให้สีล้อเข้ากับสีของเสื้อผ้าได้น่าเสียดายที่ยางเรืองแสงไม่เคยถูกขายพวกมันสวยงามแต่ใช้งานไม่ได้จริงๆหากคุณมักนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปด้วยในขณะอาบน้ำนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มีไว้เพื่อคุณเชิญพบกับปากกาสไตลัสที่ติดอยู่กับจมูกของคุณคุณสามารถใช้เพื่อสัมผัสหน้าจอเวลาที่นิ้วของคุณเปียกได้ผู้สร้างอุปกรณ์นี้มั่นใจว่าการประดิษฐ์นี้จะทำให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้นผมคิดว่าสไตลัสนี้อาจจะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณไม่เปียกแต่จะทำให้คุณปวดคอแทนแน่ๆแล้วเครื่องทาเนยรูปแบบของแท่งกาวล่ะด้วยการประดิษฐ์นี้การทำแซนด์วิชในตอนเช้าจะง่ายขึ้นมากเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าไปสับสนมันกับแท่งกาวจริงๆเขาล่ะลิปบาล์มเบคอนเป็นสินค้าที่เข้ากับเนยแท่งเลยล่ะสินค้านี่มีการขายออนไลน์อยู่แล้วลองนึกภาพเอาเบคอนทอดมาถูริมฝีปากก่อนออกไปข้างนอกดูสิถึงนี่จะไม่ใช่ทางของผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนอะนี่คือคู่มือเกี่ยวกับวิธีการสร้างการขนส่งที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขั้นที่1วางราวบนพื้นขั้นที่2ใส่ลู่วิ่งขั้นที่3ให้ม้าวิ่งบนลู่วิ่งนี้นี่คือการขนส่งจริงๆซึ่งสร้างขึ้นในปี1850และมีชื่อว่าอิมพัลโซเรียหน้าแปลกที่มันใช้งานได้เจ้ายานพาหนะนี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและดึงตู้บรรทุกสินค้าได้20ตู้แต่กลับกลายเป็นว่ารถไฟแบบเครื่องยนต์ไอ้น้ำนั้นสะดวกกว่าจะเกิดสุริยุปราคาและแม้แต่ความเร็วที่ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านท้องฟ้าได้ไม่มีใครรู้ว่าใครใช้มันและทำขึ้นอย่างไรหรือว่าที่ไหนแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันแม่นยำมากและก้าวหน้าเกินยุคสมัยไปมากโถชักโครกชิ้นแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ล้อเล่นน่ะชาวมิโนอันโบราณของเกาะครีตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุได้คิดค้นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นี้ในเวลาเดียวกันเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วโถแบบนี้ใช้งานได้ดีมากจนไม่มีใครสามารถออกแบบอะไรที่ดีกว่านี้ได้จนในอีก 2,000 ปีต่อมามีการค้นพบห้องน้ำของรายหนึ่งอ้างว่าพบวัตถุแปลกประหลาดนี้อยู่ในห่อมันฝรั่งมันมีหมายเลขซีเรียลน้ำหนักและข้อมูลประเภทของโลหะสลักอยู่บนพื้นผิวด้วยแต่น่าเสียดายมันไม่ใช่เหรียญโบราณและไม่ใช่กล่องรางวัลอะไรเลยมันเป็นแค่กระบวนการบรรจุที่มีข้อบกพร่องผู้ผลิตใส่วัตถุทดสอบโลหะนี้ไว้ในถุงบางถุงเพื่อทดสอบว่าเครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นวิธีในการป้องกันเศษโลหะที่อาจจะอยู่ในถุงเช่นโลหะชิ้นเล็กๆหรือชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องจักรตามหลักการแล้วระบบเอ็กซเรย์ควรตรวจจับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีวัตถุที่เป็นโลหะและคัดแยกออกมาแต่บางครั้งมันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณพบสิ่งนี้ในถุงมันฝรั่งทอดคุณควรติดต่อผู้ผลิตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นพวกเขาจะต้องทำการตรวจสอบภายในและแก้ไขเครื่องตรวจจับโลหะและงานด้านเอกสารแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือคุณจะยังกินมันอยู่ไหมตัวมันฝรั่งอาจจะกินได้แต่โปรดจำไว้ว่าแผ่นนั้นมันไม่ถูกสุขอนามัยแล้วตอนที่มันตกลงไปบนสายพานแต่ไม่ต้องกังวลโดยปกติแล้วผู้ผลิตจะส่งผลิตภัณฑ์มา 2-3 กล่องและเงินค่าทำขวัญเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอโทษและเนื่องจากเรากำลังพูดถึงความลึกลับของบรรจุภัณฑ์คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมผู้ผลิตรองเท้าจึงมักใส่แท็กเล็กๆเหล่านี้ไว้ในกล่องในบางกรณีมันจะแสดงตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้าแต่บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นของที่ระลึกอันเล็กๆที่ใช้เป็นของตกแต่งสำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือพวงกุญแจได้เพราะมันมีรูพิเศษที่ด้านบนหรือโซ่ขนาดเล็กแท็กโลหะที่มากับรองเท้าสามารถใช้เป็นซิปสำหรับเสื้อโค้ทในฤดูหนาวหรือกระเป๋าได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ผลิตรองเท้าใช้เพื่อย้ำเตือนลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดังนั้นถ้าคุณพบแท็กดังกล่าวในกล่องรองเท้าคู่ใหม่ของคุณอย่ารีบทิ้งมันไปนะบางทีในอนาคตมันอาจจะนำไปประมูลเป็นของวินเทจหายากก็ได้ปลอกนิ้วมือจะช่วยป้องกันนิ้วหัวแม่มือขณะเย็บผ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆและใช้สะดวกแต่ว่าเจ้าปลอกชิ้นใหญ่นี่ล่ะมันเป็นปลอกนิ้วสำหรับอัศวินในยุคกลางเครื่องมือทำงานไม้หรือเครื่องประดับวันฮอลลวีนหรือเปล่า
จริงๆแล้วมันคือที่ป้องกันนิ้วแบบโบราณสำหรับปอกข้าวโพดและทำงานที่คล้ายๆกันมีสร้อยข้อมือหนังเพื่อยึดถุงมือไว้ที่ข้อมือและมีข้อต่อโลหะสารแบบพิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นมันอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกเช่นถุงมือสำหรับแกะหอยนางรมหรือสำหรับหั่นเนื้อเพราะผู้ใช้งานต้องใส่มันเพื่อป้องกันมือจากของมีคมการออกแบบเฉพาะนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อต้นศตวรรษที่20ในสหรัฐอเมริกาลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่ในป่าและเจอกับอุปกรณ์นี้มีคนเอาแกลลอนพลาสติกสีน้ำเงินใส่จาระบีมีถุงติดอยู่และแขวนไว้บนต้นไม้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยมันคือกับดักจับแมลงวันกวางแบบ DIY มีการศึกษาพบว่าแมลงวันชอบสิ่งที่เป็นสีน้ำเงินมากกว่ากับดักถึงต้องเป็นสีนี้แมลงวันกวางจะกัดเจ็บมากซึ่งแตกต่างจากแมลงวันทั่วๆไปมันอาจทำให้เกิดอาการแพ้และแพร่เชื้อโรคได้ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญพวกนี้มาคอยบินตอมคุณอย่าสวมชุดสีน้ำเงินสดตอนไปเดินป่าสำหรับถุงขยะที่อยู่ด้านล่างมันอาจจะถูกทิ้งไว้โดยเจตนาเพื่อเอาไว้ทิ้งแกลลอนหลังจากที่กับดักหมดอายุแล้วท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าลืมหัวเข่าของคุณด้วยล่ะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งเห็นเข็มขัดรัดหัวเข่าที่ดูไม่ค่อยปกตินี้บนเครื่องบินและโพสต์ถามในเน็ตว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรคุณล่ะรู้ไหมมันเป็นระบบพยุงหลังพร้อมสายรัดหัวเข่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อการผ่อนคลายและป้องกันอาการปวดหลังจากการนั่งหลังคอมและท่าทางที่ไม่ดีลูกค้าสามารถใช้งานได้ทุกวันเพื่อการนั่งหรือการขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมันแตกต่างจากเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ระบบนี้ค่อนข้างสะดวกและพกพาได้แม้แต่นักบินอวกาศของ NASA ก็ยังใช้ในระหว่างการทำภารกิจเพื่อดูแลร่างกายของพวกเขาคุณเคยพบขวดโหลแม่มดที่เต็มไปด้วยสิ่งของลึกลับแปลกๆไหมถ้าคำตอบคือใช่คุณคงรู้ว่ามันเป็นความคิดที่แย่มากที่จะเปิดขวดโหลเก่าๆจนกว่าคุณจะแน่ใจ 100% ว่ามันปลอดภัยแต่ว่าการค้นพบที่น่าสับสนนี้ล่ะคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าขนปุยสีขาวนี้ไม่มีพิษไม่ต้องกังวลไม่รู้จักไม่ได้หมายความว่าอันตรายเสมอไปมันเป็นแค่รังไหมที่อยู่ในขวดบางคนเก็บมันไว้เป็นของที่ระลึกจากโรงงานไหมบางคนใช้มันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อขจัดสิวหัวดำและทำให้ผิวกระจ่างใสนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการค้นพบขวดที่ดูลึกลับมันเป็นกับดักขังจินนี่หรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะแต่มันเป็นแค่ตะเกียงน้ำมันก่อนที่ทุกคนจะหันมาใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์หนักๆและดูซับซ้อนเหล่านี้ช่วยให้แสงสว่างบางอันมีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าแบบอื่นๆเพราะมันจะมีกระจกหรือแผ่นสะท้อนแสงด้วยหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนและเปลวไฟแต่การใช้งานก็ค่อนข้างง่ายใส่น้ำมันลงไปในตะเกียงและใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปในช่องระบายเมื่อคุณจุดไส้ตะเกียงเปลวไฟจะลุกไหม้ที่ปลายช่องระบายเท่านี้คุณก็สามารถถือตะเกียงนี้ติดตัวไปได้ทุกที่เหมือนเทียนเล่มเล็กๆและตอนนี้คุณก็ขอพร3ประการจากจินนี่ได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะอันต่อไปอาจทำให้คุณสะดุ้งได้คุณคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรเต่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เครื่องประดับแฟชั่นชั้นสูงหรือผู้มาเยือนจากดวงดาวอื่นพิษนี่คือฟันที่อยู่ในลำคอของปลาจวดถ้าดูจากภายนอกปลาจวดก็เหมือนกับปลาชนิดอื่นๆแต่พวกมันมีชุดฟันกรามที่มีลักษณะเฉพาะเรียงกันอยู่ด้านหลังปากของพวกมันฟันพวกนี้จะอยู่ใกล้กับคอรูปร่างของฟันจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และอาหารของพวกมันสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมภาพลำคอที่น่าขนลุกของมันในอินเทอร์เน็ตจึงดูแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยฟันที่อยู่ในลำคอของพวกมันน่าจะทำให้คนที่มีอาการกลัวรู้สึกสยองมากเลยล่ะแต่ความจริงแล้วพวกมันช่วยย่อยอาหารที่แข็งเช่นหอยและสัตว์จำพวกคลาสเตเชียนปลาจวดมักจะหาเหยื่อเป็นปลาขนาดเล็กหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแม้มันจะไม่มีฟันในส่วนหน้าของปากแต่มันยังสามารถกินอาหารที่มีเปลือกแข็งได้ด้วยฟันที่อยู่ในลำคอดังนั้นถ้าคุณเคยเห็นสิ่งนี้บนชายหาดอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีหรือเป็นลมไปล่ะมันไม่กัดคุณหรอกคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณดึงสิ่งของต่างๆออกมาจากร่างกายของตัวเองได้ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งพบลูกบอลพลาสติกสีเหลืองในหูของเขามันไม่ได้รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเขาเลยแพทย์ได้พบสิ่งนี้โดยบังเอิญหลังจากหาข้อมูลเขาคิดว่าลูกบอลนี้น่าจะเป็นลูกปืนอัดลมแต่สาเหตุที่พบมันในหูของเขายังคงเป็นปริศนามาดูเครื่องมือนี้กันมันทำให้คุณนึกถึงอะไรหรือแล้วเปียโนที่ความสูง 10,000 เมตรคุณจะต้องไม่เชื่อว่าตัวเองอยู่บนเครื่องบินคำนี้สมควรจะเป็นสโลแกนของอเมริกันแอร์ไลน์พวกเขาถอดที่นั่ง50ที่ออกจาก Boeing 747แต่ละลำแล้วสร้างเล้าผู้โดยสารใส่เก้าอี้อาร์มแชร์โต๊ะค็อกเทลและถึงขนาดใส่เปียโนไฟฟ้าของวูลลิเซอร์เข้าไปผู้โดยสารจะได้ร้องเพลงโปรดคลอไปกับเปียโนในเที่ยวบินที่ยาวนานข้ามประเทศความหรูหราในชั้นประหยัดในช่วงต้นทศวรรษปี80
สายการบิน Continental ได้ติดตั้ง Polynesian Pub ในเครื่องบิน Jet DC-10 บางลำมันเป็นบาร์เล็กๆที่มีของว่างและเครื่องดื่มโต๊ะกลมและเก้าอี้หมุนได้แถมยังมีวิดีโอเกมปิงปองอีกด้วยสายการบิน Continental ใช้วิธีที่ต้องยกนิ้วให้เลยความหรูแบบนี้สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดเท่านั้นทีนี้ลองคิดดูสิว่าชั้น First Class จะหรูขนาดไหนกินหรูแบบ Fine Dining บนเครื่องบินสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียอย่าง Qantas มีเลาเฟิร์สคลาสกับตันคุกบริษัทได้แปลงโฉมชั้นบนของเครื่อง747ให้เป็นร้านอาหารสุดหรูเต็มตัวมีทั้งอาหารชั้นยอดเครื่องดื่มชั้นดีเพื่อนร่วมทางก็เยี่ยมดอกไม้พิสูจน์ความนิ่งสายการบินแพนอเมริกัน World Airways ได้โฆษณาว่า707 Clipper เป็นเครื่องที่ไม่มีการสั่นก็เลยนำดอกไม้ใส่จักรวางทุกโต๊ะเพื่อแสดงให้ผู้โดยสารดูว่ายังไงน้ำก็จะไม่หกใส่พวกเขาระหว่างบินแน่นอนแพนแอมเอาดอกไม้สดใส่จักรไว้แบบนั้นและทำมันตลอดจนไปยุค70แต่ก็น่าสงสัยอยู่ว่าถ้าเครื่องตกหลุมอากาศจะทำยังไงแต่ก็นะโรแมนติกจะตายเตียงขนาดเท่าของจริงในช่วงทศวรรษที่40ผู้โดยสารก็ต่างชื่นชอบไปกับการได้นอนอย่างสบายเต็มอิ่มระหว่างบินบนเครื่องบินสตราโตครูเซอร์มันมีที่นั่งกว้างขวางที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนขนาดเท่าของจริงได้เครื่องบินยังมีห้องล็อกเกอร์เก็บของที่กว้างมากผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชุดนอนหรือชุดอื่นๆได้พอเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตามเนอะสีสันสุดปังเครื่องบินต่างมีการทาสีสว่างสดใสหรือไม่มีสีอะไรเลยมาจนกลางยุค60จุดที่ทาสีสว่างปกติจะเป็นแนวแถบข้างลำตัวเครื่องแต่ไม่ใช่สายการบินอเมริกันอย่างปราณีตอินเตอร์เนชั่นแนลแน่นอนพวกเขาได้จ้างสถาปนิกและนักออกแบบภายในอย่างอเล็กซานเดอร์จีราร์ดมาทำให้เครื่องบินมีสีสันขึ้นเขาเลือกใช้ชุดสีสะดุดตารวมไปถึงเฉดสีอย่างม่วงเมทัลลิกและเหลืองเลมอนแต่จะทาสีให้แปลกไปทำไมในเมื่อผลิตเครื่องบินหน้าตาชวนทึ่งได้อย่าง The Flying Barrel หรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า Stipa Caponi มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่หน้าตาชวนหัวเราะที่สุดในประวัติศาสตร์การบินวิศวกรชาวอิตาลีอย่างลุยจิสติปาออกแบบให้เครื่องบินมีใบพัดที่อยู่หน้าตัวเครื่องที่หน้าตาเทอะทะเหมือนถังเบียร์แต่เห็นหน้าตาประหลาดแบบนี้ก็ได้มีการพิสูจน์กันแล้วว่ามันบินได้นิ่งและเงียบใช้ได้เลยข้อเสียอย่างเดียวคือความเร็วมันบินเร็วกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้เพราะแรงดึงถ่วงนั่นถือว่าบินได้ช้าทีเดียวสำหรับยุค30เรือบิน9ปีกโอ้จะให้เรียกชื่ออื่นได้ยังไงล่ะใช่ไหมชื่อทางการจริงๆก็คือ Caproni CA60 ใช่แล้วเจ้าเดียวกับที่ผลิตออกแบบเครื่องบินถังเบียร์ของ Luigi Stipa นั่นเองถ้าคุณสงสัยว่าเจ้าสิ่งนี้มันบินได้จริงหรอคำตอบคือไม่เชิงมันก็บินเจิมครั้งแรกได้อยู่แต่ครั้งที่2ไม่ประสบความสำเร็จความฝันที่จะได้เหินข้ามแอตแลนติกก็ร่วงพลอยไปพร้อมกับมัน